ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงรายกับร้านแบร์เฮาส์คาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านแบร์เฮาส์คาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพอใจค่ะสวัสดีค่ะคุณพอใจแนะนำร้านของตัวเองหน่อยสิคะคุณพอใจแนะนำเลยค่ะได้ค่ะร้านเราชื่อ Bay House Cafe นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพามีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่พักด้วยนะคะจะเป็นอาหารแนวอาหารชนเผ่าอาขาค่ะถ้าเด็ดๆที่ทุกคนมาถึงก็ต้องสั่งก็ต้องเป็นพวกหมูสมุนไพรอาขาหรือว่าที่หลายๆท่านรู้จักกันในชื่อของหมูผัดรากชูอะค่ะหมูผัดสมุนไพรของคุณเป็นยังไงคะเรียกเน้นใส่ทั้งผงปรุงรสนะคะเรียกเน้นใส่ซีอิ๊วขาวอีกอะไรอย่างเงี้ยเล่าซิเป็นยังไงก็จะใช้ตัวหมูสันคอเนี่ยแหละค่ะเอามาผัดกับรากชูพริกขิงตะไคร้แล้วก็ต้นหอมผักชีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีอะค่ะเวลากินต้องกินกับอะไรไหมคะกินกับผักสดหรือกินอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าตัวหมูสมุนไพรไม่ค่ะจะกินเพียวๆค่ะกำลังคิดอยู่ว่ามีสมุนไพรเพราะฉะนั้นถ้าการใช้สมุนไพรเข้ามาเนี่ยมันน่าจะช่วยกันลดการใช้เครื่องปรุงรสได้ดีกว่าไหมคะอาจารย์อาจารย์นิ้งสั่งไม่ได้เข้าข้างร้านอาหารนะคะถ้าจืดเกินไปเขาก็ไม่สั่งเครื่องดื่มเครื่องดื่มมันเป็นตัวมีกำไรไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นิ้งสั่งรบกวนอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณขายสัดส่วนเท่าเดิมคนก็จะกินโซเดียมแล้วก็ผงชูรสเยอะอาจารย์แนะนำให้คุณใส่สมุนไพรเพิ่มมันก็อาจจะช่วยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเขาได้กินสมุนไพรมากขึ้นหมูผัดสมุนไพรจานนี้ลดลงไปถึง 30% เราก็ดีใจแล้วล่ะค่ะอีกอย่างนึงนะคะนอกจากสมุนไพรที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดแล้วนะคะคือสมุนไพรนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มรสแล้วเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยเหมือนที่รากผักชีหรือต่างๆเนี่ยมันจะมีอโรมาความอโรมาจะทำให้ต่อมรับรสเนี่ยทำงานดีขึ้นโดยที่จะเราจะใช้เครื่องปรุงรสได้น้อยลงไปได้เยอะเลยค่ะ 10-20% ได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะเราใช้หมูสดนะคะไม่ใช้หมูแช่แข็งนะคะเอามาทำเนี่ยความหวานของเนื้อหมูเนี่ยก็จะทำให้เราใช้เครื่องปรุงรสได้น้อยลงแล้วก็จะอร่อยมากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คงไม่มีอะไรนะคะอยากจะเรียนคุณว่ายังไงก็ขอให้ทำอาหารให้อร่อยๆเป็นที่ถูกใจแต่ไม่ต้องใส่รสเค็มจนเกินไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณนะคะที่ร้านBay House Cafe จังหวัดเชียงรายให้ความร่วมมือกับโครงการของเราขอให้คุณขายอาหารในตำรับที่ไม่ทำลายสุขภาพแบบนี้แล้วก็พยายามปรับเมนูอื่นๆใส่ไปด้วยนะคะได้ค่ะอาจารย์หมออวยพรท่านหน่อยดูให้คุณขายดีเฮงๆๆค่ะขอบคุณที่ใส่ใจสุขภาพของประชาชนนะคะที่จะสนใจที่จะร่วมโครงการของเราค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะขายดีขายดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะเมนูหมูผัดสมุนไพรปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่690มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่477มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 31% เมนูลาบหมูอาข่าปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1671มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่952มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ